ำรวจเข้าตรวจสอบบ้านเกิดเหตุฆ่าหันศพแม่แช่ตู้เย็นอีกครั้งส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดไม่พบบุคคลเข้าออกบ้านในช่วง3วันก่อนเสียชีวิตประชาธิปัตย์มีมติไม่ส่งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นกรรมาธิการแก้รัฐธรรมนูญขณะรัฐบาลเสนอชื่อนายไพบูลย์นิติตะวันเป็นประธานเครือข่ายเกษตรกรและแนวร่วมผู้ได้รับผลกระทบจากการแบน3สารเคมีเกษตรกว่า 1,000 คนแต่งดำเรียกร้องรัฐบาลให้ยุติหรือชะลอการแบนจนกว่าจะมีผลการศึกษาที่รอบด้านขณะที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายเตรียมทบทวนมติพรุ่งนี้ทางการลาวเตรียมผลักดันสร้างเขื่อนหลวงพระบางท่ามกลางการทักท้วงของนักวิชาการและกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำโขงฝั่งไทยสวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติอังคารที่26พฤศจิกายนนะครับวันนี้เริ่มด้วยความคืบหน้าคดีฆ่าหันศพแช่ตู้เย็นนะครับวันนี้ญาติรับศพแม่นักศึกษาวัย20ปีไปบำเพ็ญกุศลแล้วส่วนศพลูกชายญาติทำเรื่องขอฝากศพไว้ที่โรงพยาบาลก่อนส่วนบุคคลใกล้ชิดก็ยังให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันนะครับโดยครูสอนพิเศษบอกว่านักศึกษาติดหนี้เกมออนไลน์และไม่พอใจที่แม่ไปมีเพื่อนชายส่วนอาจารย์ที่สถาบันก็ยืนยันว่าไม่เคยเห็นพฤติกรรมก้าวร้าวตำรวจก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดไม่พบมีใครเข้าออกบ้านช่วง3วันก่อนเกิดเหตุนะครับติดตามกับคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ครับญาติของนางสาวยุรีถาวรหรือติ๊กอายุ42ปีเดินทางมารับศพของผู้เสียชีวิตเพื่อไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดสุโขทัยพร้อมเปิดเผยว่าเชื่อในการตรวจพิสูจน์ของแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลศิริราชซึ่งระบุว่าสาเหตุการตายพบร่องรอยบาดแผลถูกของแหลมแทงเข้าช่วงอกถูกปอดทำให้เสียเลือดมากและเชื่อในผลการสอบสวนของตำรวจรวมทั้งระบุว่านายศิระสมเดชหรือกายอายุ20ปีอยู่กับมันดามาตั้งแต่ชั้นประถมหลังสามีแยกทางกันไปซึ่งเห็นว่านายศิระถนัดมือขวาแล้วน้องเขาถนัดซ้ายขวาคะพี่ถนัดขวามั้งอ๋อถนัดขวาใช่ไหมครับครับครับไม่ได้ถนัดซ้ายอ่ะที่เป็นข่าวเนาะครับครับแล้วปกตินี่น้องเรียนเก่งไหมคะเรียนผมไม่รู้ว่ามันอยู่กับแม่เขาเนี่ยตำรวจก็อยู่ช่วงนั้นไงตำรวจอยู่สองนายเขากลัวความผิดเขาถึงฆ่าตัวตายแล้วน้องเคยป่วยไหมคะที่ผ่านมาเขาเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะขณะที่ญาติฝั่งบิดาของนายศิระมาติดต่อรับศพเช่นกันและระบุเพียงสั้นๆว่าเกรงความไม่ปลอดภัยโดยปรึกษากับญาติแล้วจะฝากศพไว้ที่โรงพยาบาลก่อนส่วนการตั้งข้อสังเกตของอาจารย์และเพื่อนที่มหาวิทยาลัยซึ่งทุกคนต่างตกใจเพราะไม่เคยเห็นพฤติกรรมก้าวร้าวหรือสัญญาณอันตรายใดตั้งแต่นายศิระเข้ามาเรียนชั้นปี1จนถึงปี3ก็ไม่มีปัญหาด้านการเรียนโดยได้เกรดเฉลี่ย 2.4 ถึง 2.5 โดยในวันพุธที่ผ่านมาทราบว่านายศิระไปพบแพทย์ตอนเช้าแล้วก็กลับมาเรียนช่วงบ่ายเมื่อวันศุกร์ก็ยังมาเรียนตามปกติซึ่งเขาก็ยังมองว่าไม่มีสัญญาณอะไรที่จะมีพฤติกรรมแบบนี้เขาอยู่ปี3แล้วนะครับมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะไปคิดสั้นแบบนี้ที่จะไปทำร้ายบุพการีใช่ครับในข่าวเบื้องต้นนี่เขาบอกอยู่ปี2แต่จริงๆนักศึกษาเขาอยู่ปี3แล้วคือผม2คนสอนเขาด้วยกันทั้ง2คนนั่นแหละแต่ว่าไม่มีท่าทีว่านักศึกษาจะมีอะไรที่แตกต่างจากชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยไม่มีอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราเลยไม่เชื่อว่าเด็กคนนี้จะไปทำร้ายแม่ซึ่งมันแรงเกินไปอะไรเงี้ยด้านครูที่สอนพิเศษนายศิระมา4ปีระบุว่าเมื่อหลังเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานายศิระได้โทรศัพท์มาปรับทุกข์กรณีมีปัญหาเรื่องเกมลักษณะคล้ายติดหนี้ในเกมแล้วไม่สามารถหาทางออกได้ตนจึงแนะนำให้ไปพูดกับแม่โดยตรงอาจารย์ป่วยรู้มีมานานแค่ไหนครับครึ่งค่ะมันเป็นค่ะปีไหนไม่นานค่ะก็บางทีเขาก็จะหลุดหน่อยนึงค่ะอารมณ์หลุดอารมณ์นิดนึงค่ะไม่ได้แต่ถึงขั้นแบบก้าวร้าวทำร้ายผู้อื่นอะไรอีกไม่ถึงกับขั้นทำร้ายผู้อื่นนะคะแต่ก็จะแบบของอะไรแค่นั้นเองไม่มีอะไร
ขณะที่เพื่อนสนิทของนางสาวยุรีหรือติ๊กคบหากันมา10ปีระบุว่านางสาวยุรีเลี้ยงลูกเพียงคนเดียวมานานแล้วค่อนข้างตามใจลูกกับเพื่อนๆก็ไม่เคยเห็นมีความเครียดเป็นคนหน้าตาดีนิสัยดีร่าเริงจึงมีเพื่อนๆผู้ชายหลายคนโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ทราบว่าใครฆ่านางสาวยุรีกันแน่และไม่เคยขัดแย้งกับนางสาววรนุชผู้ไปพบศพเป็นคนแรกส่วนเพื่อนที่ขัดแย้งกันก็ไม่เคยพบหน้ากันมานานแล้วเห็นตั้งแต่เด็กมาก็เขาดูแลลูกเขาได้ดีตลอดหมายถึงว่าเอาใจลูกใช่เขาเอาใจลูกเขาดีเขาไม่มีอะไรกับลูกเขาไม่เคยมาเล่าไว้ถามจริงที่เขาไม่ได้มีแฟนใหม่ใช่ไหมครับมันไปเรื่อยเปื่อยก็คือว่าแกก็แบบเหมือนอยู่บ้านอยู่เยอะเลยค่ะไม่ได้เคยพาเข้าบ้านให้ลูกเห็นแต่อาจจะมีคุยเล่นคุยอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยเปื่อยขณะที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งคาดว่านางสาวยุรีถูกแทงด้วยมีดและนำศพไปอำพรางด้วยการหั่นที่ห้องน้ำบนชั้น2ซึ่งเหตุน่าจะเกิดหลังช่วง2ทุ่มของคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจากการตรวจกล้องวงจรปิดก่อนเกิดเหตุ3วันก็ไม่พบมีใครเข้ามาในบ้านส่วนนายศิระมีพยานเห็นชัดเจนว่ายิงขมับตัวเองมีเขม่าวดินปืนที่มือขวาและตอนนี้ก็ยังไม่เห็นใครที่ออกไปจนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตอนพร้อมกับลูกน้องเขาที่ชื่อนุชเข้ามาตอนเช้าเก็บไปทุกอันเลยที่เป็นของมีคมนะครับบวกกับค้อนบวกกับอะไรที่ใช้ซึ่งน่าเชื่อว่าใช้ในการชำแหละเอาอวัยวะเนี่ยครับด้านนายแพทย์ธรณินทร์กองสุขผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาระบุว่านายศิระเคยมาพบแพทย์2ครั้งและยังไม่สามารถระบุโรคชัดเจนได้เพราะเพิ่งเข้ารับการรักษาทั้งนี้คนไข้ที่มีอาการทางจิตจะทำร้ายผู้อื่นได้เนื่องจากมีอาการหูแว่วประสาทร้อนสูญเสียการสั่งการกระทำโดยไม่รู้ตัวหรือใช้สารเสพติดร่วมทำให้เกิดการกระทำรุนแรงและมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพต้องใช้ยาระงับปัจจุบันในการรักษาอาการทางจิตมีทั้งยาฉีดยารับประทานแต่ผู้ป่วยต้องได้รับยาอย่างสม่ำเสมอห้ามขาดยาอย่างเด็ดขาดกรณีนายศิระแพทย์ยังไม่ถึงขั้นประเมินว่าป่วยในระดับใดก็มาเสียชีวิตก่อนสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงานพักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการให้ทบทวนการแบน3สารเคมีเกษตรและคุณมนตรีอุดมพงศ์ยังคงติดตามรายงานผลกระทบการจะสร้างเขื่อนในลำน้ำโขงนะครับโดยเฉพาะเขื่อนใหม่ที่หลวงพะบางเกษตรกรที่ไม่เห็นด้วยกับการแบนสารเคมีเกษตร3ชนิดยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อขอให้ยุติการแบนหรือไม่ก็จำกัดการใช้สารเคมีนี้โดยบอกว่ายังไม่มีสารให้ประสิทธิภาพเท่าเดิมและก็เรียกร้องให้เปิดเผยผลการตรวจสารตกค้างของสารเคมีที่เชื่อถือได้เครือข่ายเกษตรกรพร้อมด้วยเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลองสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทยสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรและสมาคมอารักขาพืชไทยกว่า 1,000 คนรวมตัวชุมนุมแต่งกายชุดดำเพื่อคัดค้านการยกเลิกการใช้ไกลโฟเสตคลอไพริฟอสและพาราควอดเดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีมีนายสมภาสนิลพันธ์ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับมอบหนังสือกลุ่มผู้คัดค้านได้อ่านแถลงการมีใจความว่าการที่ปรับสารทั้ง3ชนิดให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4โดยที่ไม่มีมาตรการรองรับผลกระทบผู้คัดค้านมองว่าอาจจะขัดรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา73ที่ว่ารัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบการเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ผลผลิตที่มีปริมาณสูงมีความปลอดภัยต้นทุนต่ำสามารถแข่งขันในตลาดได้โดยเรียกร้องให้ยับยั้งหรือชะลอการแบน3สารนี้จนกว่าจะมีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือจนกว่าจะมีสารใหม่ทดแทนจากนั้นผู้ชุมนุมก็เดินเท้าไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขอพบนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้แสดงความรับผิดชอบโดยผู้คัดค้านบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ฟังเสียงเกษตรกรผู้เกี่ยวข้องแม้ว่าจะมีสารกลูโฟสิเนตทดแทน
แต่เกษตรกรบอกว่าต้องใช้ปริมาณที่มากกว่าเดิมถึง2เท่าจึงจะได้ผลเท่าเดิมและมีราคาแพงกว่าสารเดิมเกือบ4เท่าข้อมูลทางวิชาการที่ว่ามันสามารถจะคุมได้จริงๆเนี่ยยังไม่มีใครยอมรับอย่าไปถามถึงเกษตรกรเลยเขาไม่เอาอยู่แล้วนะ400กับ100นึงอ่ะนะฮะแค่นี้เกษตรกรก็จะตายอยู่แล้วทุกวันนี้ทำมาหากินรอบไปปีก็ดีแล้วสวนผมก็จริงๆแหละมันเจ๊งแล้วนะฮะเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าส่งออกไม่ได้ถ้าให้มาซื้อยาแพงอีกยิ่งยาแพงอีกก็ตายนะเมื่อเช้าผมบอกว่าเฮ้ยถ้าเขาให้ตัดหญ้าจะตัดไหวไหมเนี่ย300ไร่เนี่ยไม่มีใครตัดไหวถ้ารู้จักใช้ไม่อันตรายหรอกครับมีสารเคมีตัวไหนผมถามสิว่ามันไม่มีพิษอ่ะไม่มีหรอกครับจากนั้นผู้ชุมนุมได้ไปยื่นหนังสือที่กระทรวงอุตสาหกรรมโดยอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในวันพรุ่งนี้ด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็ย้ำจุดยืนว่าอย่านำเรื่องสุขภาพประชาชนมาเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยยืนยันว่าจะทำตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ยกเลิกการใช้และจะมีผล1ธันวาคมนี้โดยไม่มีการผ่อนผันหรือขยายเวลาส่วนข้อเรียกร้องต่างๆก็พร้อมรับฟังเพื่อให้เกิดความขัดแย้งน้อยที่สุดผมรับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุขนะครับนโยบายในความเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนี้ก็คืออะไรก็ตามที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันผ่อนผันให้ไม่ได้ที่พอโรงพยาบาลมีอะไรออกมายืนยันว่าสารพิษทั้ง3ตัวนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ชีวิตของมนุษย์ดังนั้นในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องยืนยันว่าสารพิษทั้ง3ตัวคือสิ่งที่อันตรายแล้วก็ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรกรเสื้อดำในวันนี้เพื่อต่อต้านการแบน3สารไม่มีผลต่อการพิจารณาเพราะว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่จะลดละเลิกการใช้สารเคมีพร้อมกับย้ำว่าจะไม่นำสารเคมีตัวใหม่เข้ามาทดแทน3สารที่ถูกยกเลิกเพราะสารเคมีในไทยก็มีมากอยู่แล้วโดยเตรียมเครื่องจักรมาใช้แทนและให้กรมวิชาการเกษตรไปพิจารณาว่าเครื่องจักรแบบไหนเหมาะกับพืชชนิดใดพรุ่งนี้คณะกรรมการวัตถุอันตรายจะทบทวนมตินี้อีกครั้งที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานซึ่งพิจารณาว่าจะเลื่อนการแบนออกไปหรือยืนยันในมติเดิมที่มีมติเมื่อ22ตุลาคมคือยกเลิกการใช้ทั้ง3สารมีผล1ธันวาคมนี้รัฐบาลลาวมีโครงการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงทั้งหมด9แห่งนะครับเพื่อจะผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากแม่น้ำโขงสำหรับใช้ในประเทศและขายให้ประเทศอื่นๆด้วยมีแนวคิดเป็น Battery of Asia นะครับหลังจากที่เปิดเดินเครื่องของเขื่อนไซยบุรีเมื่อเดือนที่แล้วตอนนี้เขื่อนหลวงพะบางก็กำลังถูกผลักดันโดยจะมีการเปิดรับฟังความเห็นผลกระทบในฝั่งประเทศไทยด้วยท่ามกลางการทักท้วงของนักวิชาการและกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำโขงคุณมนตรีอุดมพงศ์รายงานในรายงานพิเศษชุดโขงคนเขื่อนตอนที่3วันนี้ครับตอนเหนือของหลวงพะบางโดยการนั่งเรือตามลำน้ำโขงราว20กิโลเมตรที่นั่นเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำอูลำน้ำสาขาสายสำคัญของลาวที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงนักท่องเที่ยวและผู้คนที่มาหลวงพระบางเมืองมรดกโลกมักมาเที่ยวล่องแก่งที่น้ำอูด้วยตรงข้ามกับปากน้ำอูคือถ้ำติ่งหน้าผาที่มีซอกลึกเข้าไปคล้ายอุโมงค์และมีชะง่อนหินผาย้อยลงมาเหมือนโคมระยะห้อยอยู่และมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ที่นั่นก็เป็นหนึ่งที่ท่องเที่ยวผู้คนจะมาที่นี่ได้ก็ด้วยการสัญจรทางเรือในแม่น้ำโขงและหากล่องเรือทวนน้ำโขงขึ้นไปอีกจากปากน้ำอูราว 2-3 กิโลเมตรจะพบธงเหลืองปักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงทั้งสองด้านบริเวณนั้นมีเกาะแก่งโขดหินและหาดทรายลึกเข้าไปเป็นชุมชนบ้านเรือนผู้คนที่นี่ถูกคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของเขื่อนหลวงพระบางช่องแคบซึ่งเป็นจุดที่คาดกันว่าจะเป็นที่สร้างเขื่อนหลวงพระบางจะกั้นบริเวณนี้ครับถ้าเรามองเห็นบริเวณนี้แล้วก็จะรู้เลยว่า
บริเวณนี้มีภูเขา2ด้านซึ่งเป็นเสมือนเขื่อนธรรมชาติหรือปราการธรรมชาติคอยกั้นลำน้ำโขงบริเวณนี้ซึ่งเป็นจุดที่คาดการณ์กันว่าจะเป็นที่สร้างเขื่อนหลวงพระบางจากนี้ลงไปเป็นเมืองหลวงพระบางครับจากนี้ขึ้นไปก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดเชียงรายเขตของประเทศไทยถ้าเขื่อนนี้เกิดขึ้นอะไรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาบ้างนั่นเป็นสิ่งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดครับมีข้อเท็จจริงในพื้นที่ว่าบริษัทของเวียดนามและทางการลาวที่ร่วมทุนศึกษาพื้นที่สร้างเขื่อนหลวงพระบางต้องการสร้างบริเวณที่ใกล้กับจุดบรรจบกันของภูเขาสูงที่ขนาบข้างแม่น้ำโขงแต่จำเป็นต้องระเบิดแก่งหินออกแต่รัฐบาลลาวไม่เห็นด้วยเพราะเกรงจะกระทบกับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของหลวงพระบางจึงกำหนดพิกัดตามที่ปักธงไว้ให้เขื่อนนี้ถูกออกแบบให้เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าแบบน้ำไหลผ่านตัวสันเขื่อนมีความยาวประมาณ275เมตรสูง79เมตรและกว้าง97เมตรขนาดกำลังผลิต 1,460 เมกะวัตต์เมื่อเดือนที่แล้วคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติลาวหรือ LNMC ยื่นเอกสารต่อสำนักงานเลขาธิการแม่น้ำโขงหรือ MRC เพื่อขอให้จัดกระบวนการแจ้งปรึกษาหารือล่วงหน้าหรือเรียกว่า PNPCA process กรณีโครงการเขื่อนหลวงพระบางโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนเข้าสู่กระบวนการศึกษาหารือที่ต้องแจ้งและรับฟังความเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสียจากประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงโดยมีระยะเวลาดำเนินการ6เดือนคือตั้งแต่8ตุลาคมที่ผ่านมาสิ้นสุดกระบวนการวันที่7เมษายนปีหน้าเลขาธิการสทนช.ระบุว่าสิ่งที่จะทำได้ในกรณีเขื่อนหลวงพระบางคือเปิดเวทีแจ้งข้อมูลต่อโครงการของรัฐและประชาชนตลอด8จังหวัดริมแม่น้ำโขงของไทยนับจากเชียงรายถึงอุบลราชธานีและนำบทเรียนจากผลกระทบเขื่อนไสยบุรีไปสะท้อนปัญหาด้วยให้ฟังเชิญฝั่งลาวเนี่ยมาชี้แจงให้ความเห็นเกี่ยวกับให้องค์ประกอบของตัวโครงการก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเราก็ซักถามไปนะว่าเขามีมาตรการอะไรบ้างว่าอันนี้ก็โดยเอาบทเรียนเก่าๆที่ยังค้างคาใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากแบงปากลายเนี่ยมาว่ากันดิแล้วว่าไสยบุรีที่เราเสนอไปแล้วปั๊บมีปรับอะไรบ้างให้เขาเห็นครับผมบอกว่าผมบอกทางฝั่งลาวแล้วหลายประเทศว่าเราเองต้องยืนบนข้อเท็จจริงนะแล้วอีกอย่างก็คือว่าหากว่าเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นตามเนี่ยเรารับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้วประเด็นคือว่าเราอยากทราบข้อมูลข้อเท็จจริงการเดินหน้าเขื่อนแห่งใหม่ในลาวทำให้นักอนุรักษ์กลุ่มเชียงของเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อผลกระทบข้ามพรมแดนโดยเฉพาะกรณีเขื่อนไสยบุรีที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ท้ายน้ำเมื่อเดือนที่แล้วน่าจะเป็นตัวอย่างได้ชัดคุณจะทำไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็รู้ว่ามันเสียหายก็เห็นไสยบุรีเนี่ยใช่ไหมถ้าคุณไปสร้างปากลายปากแบงหลวงพระบางอีกตายเลยมันจะขนาดไหนลองคิดดูเราจะชี้ไม่ได้เลยว่าเขื่อนตัวไหนเป็นตัวที่สร้างความเสียหายกับคนด้วยลุ่มน้ำโขงมันจะโทษกันไปหมดยกตัวอย่างเนี่ยเขื่อนไสยบุรีก็บอกว่าจีนตอนนี้จีนกักน้ำทำไมมีปัญหาอย่างนี้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นถ้ามันมีเขื่อนมากมายแล้วผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมากมายแล้วใครจะรับผิดชอบอีกเพราะนั้นต้องหยุดแล้วศึกษาแล้วพูดคุยกันสื่อมวลชนในประเทศลาวระบุว่าเขื่อนหลวงพระบางจะกระทบผู้คนใน3แขวงคือเมืองจอมเพชรแขวงหลวงพระบางเมืองปากอูแขวงอุดมไซและเมืองหงสาแขวงไสยบุรีหลายพันครอบครัวอาจต้องโยกย้ายส่วนผลกระทบข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านคือระบบนิเวศที่เป็นแหล่งอาหารในแม่น้ำโขงมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานพรุ่งนี้มาฟังความเห็นของนักวิชาการและกลุ่มอนุรักษ์ที่เชียงของนะครับซึ่งพวกเขาเห็นว่าแทนที่จะเดินหน้ารับฟังความเห็นเรื่องเขื่อนหลวงพระบางควรจะยกเลิกเขื่อนนี้เพราะว่ามีพลังงานทางเลือกอื่นและการลงทุนที่กระทบมนุษยชนในปัจจุบันนี้นับวันจะเสี่ยงมากขึ้นนะครับเราพักสักครู่สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณารายชื่อคณะกรรมาการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญวันพรุ่งนี้นะครับรัฐบาลได้สรุปรายชื่อตามโควต้า6คนแล้วมีชื่อของนายไพบูลย์นิติตะวันด้วยส่วนประชาธิปัตย์มีมติไม่เสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับที่ประชุมครม.รับทราบรายชื่อกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสัดส่วนคณะรัฐมนตรี6คนประกอบด้วยนายประกรณ์นินประพันธ์อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดนายมีชัยฤชุพันธ์ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกานายอุดมรัตน์อมฤทธิ์อดีตโฆษกกรท.นายวุฒิสารตันชัยอดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดนายบวรศักดิ์อุวันโนในฐานะเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.พลังประชารัฐในฐานะอดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนายกฤตเอื้อวงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และคุณหญิงณัฐิกาวัฒนเวคินอังอุบลกุลผู้ก่อตั้งบริษัทเกียรตินาคินในฐานะประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยรองนายกรัฐมนตรียอมรับว่ามีการเสนอชื่อนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐส่วนจะเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งมั่นใจว่าจะไม่กระทบความสัมพันธ์ของฝ่ายค้านเสนอไปร่วมด้วยแล้วกันจำไม่ได้ละจำไม่ได้จำไม่ได้ตอนนี้เป็นการเสนอชื่อของคุณไพบูลย์นิติตะวันมีไหมคะว่าจะต้องเสนอกับใครมีพรุ่งนี้สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณากรรมธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งจะมี49คนนะครับเป็นส.ส.ฝ่ายค้าน19คนฝ่ายรัฐบาล18คนและผู้แทนคณะรัฐมนตรี12คนแต่ส.ส.ฝ่ายค้านขอสัดส่วนไป6คนจึงทำให้เหลือสัดส่วนครม6คนครับส่วนประชาธิปัตย์ก็มีมติเลือกบุคคลที่จะไปร่วมเป็นกรรมธิการ4คนคือนายบัญญัติบรรทัดฐานนายสุทัศน์เงินหมื่นนายนิพิษอินทรสมบัตินายเทพไทยเสนพงศ์ในฐานะผู้เสนอร่างและนายชินวรบุญเกียรติเป็นกรรมธิการในสัดส่วนโควต้าครม.โดยไม่มีการเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคเป็นกรรมธิการเพื่อชิงประธานตามที่มีการเสนอก่อนหน้านี้นายชินวรบอกว่าที่ประชุมเห็นว่านายอภิสิทธิ์เป็นคนมีความรู้ความสามารถแต่ประธานกรรมาธิการเป็นการเลือกกันเองในคณะกรรมาธิการด้วยกันซึ่งพรรคประชาธิปัตย์มีสัดส่วนน้อยกว่าและไม่มีหลักประกันว่าเมื่อเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์แล้วจะได้เป็นประธานกรรมาธิการหรือไม่เพราะว่าต้องอาศัยเสียงจากพรรคร่วมรัฐบาลด้วยขณะที่7พรรคร่วมฝ่ายค้านวันนี้นัดหารือกันนะครับนำโดยนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และเลขาธิการของ7พรรคซึ่งมีการหารือถึงท่าทีของฝ่ายค้านต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจการตั้งกรรมธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญและพิจารณายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญของ7พรรคฝ่ายค้านนอกสภาฝ่ายค้านเพื่อประชาชนสัญจรพบองค์กรนักศึกษาทั่วประเทศซึ่งเราก็จะทำต่อไปเป็นการแลกเปลี่ยนปัญหาความคิดกันปัญหาและก็เรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็โดยเฉพาะกับองค์กรนักศึกษาแต่ละมหาลัยทั่วประเทศสำหรับคณะกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสัดส่วนฝ่ายค้านมี19คนนะครับมาจากพรรคเพื่อไทย10คนส่วนใหญ่เป็นมือกฎหมายของพรรคเช่นนายโพคินพลกุลนายชัยเกษมนิติสิรินายพงเทพเทพกาญจนานายชูศักดิ์สิรินินนายวัฒนาเมืองสุขนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพและนายสุทินคลังแสงพรรคอนาคตใหม่6คนซึ่งจะมีทั้งคนในพรรคและนอกพรรคส่วน5พรรคเล็กมีโควต้า3คนนะครับมีพรรคประชาชาติ1คนมีชื่อพันตำรวจเอกทวีสอดส่องและพรรคเสรีรวมไทย1คนและมีการเสนอชื่อนายสมชัยศรีสุทธิยากรโดยฝ่ายค้านก็มีตั้งคณะทำงานมาประสานงานทุกพรรคในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติบอกว่าบทบาทหลักของ7พรรคฝ่ายค้านคือการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลถ้ามีเสียงสะท้อนจากประชาชนหรือทำผิดกฎหมายเอื้อพวกพ้องปฏิบัติหน้าที่มิชอบจากการลงพื้นที่พบข้อมูลและข้อพิรุธมากมายที่จะเป็นประเด็นนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลมีโคอาล่าที่หญิงใจบุญช่วยชีวิตเอาไว้จากไฟป่าที่ออสเตรเลียก็ตายแล้วนะครับส่วนกรมป่าไม้เลื่อนเข้าแจ้งความส.ส.ปารีณาลูกป่าที่ราชบุรีติดตามในความเคลื่อนไหวรอบวันนี้ครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานฝ่ายพระฤกษ์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทยโดยฝ่ายพระฤกษ์จะถูกเชิญไปถวายเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับจุดประกอบในพิธีสวดมนต์ข้ามปีพุทธศักราช2563ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี2562 3โครงการคือโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวและมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านดีมีดาวที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่43มีมติรับรองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทย2แห่งคือเมืองโบราณสีเทพและกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำและปราสาทปลายบัด
และตีกลับเอกสารกรณีการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกโดยให้ไทยแก้ไขเรื่องเขตแดนและไม่ควรพูดถึงเรื่องเขตแดนในการเสนอเข้าเป็นมรดกโลกกรมป่าไม้ยังไม่เข้าแจ้งความนางสาวปารินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐกรณีรุกพื้นที่ป่าราชบุรีโดยบอกว่านางสาวปารินายื่นหนังสือขอให้มีการตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดินใหม่อธิบดีกรมป่าไม้ยืนยันการเลื่อนฟ้องไม่ใช่การปกป้องนางสาวปารินาแต่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดความรอบคอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้สปก.และกรมป่าไม้รังวัดที่ดินฟาร์มเลี้ยงไก่ของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐใหม่เพื่อให้แนวเขตชัดเจนยืนยันเอาผิดคดีอาญาไม่ได้หากครอบครองก่อนเป็นที่สปก.โดยยึดกฎหมายเดียวกันและไม่เอื้อประโยชน์แม้จะอยู่พรรคเดียวกันศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเลื่อนอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีนางเบญจาหลุยเจริญอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการประเมินภาษีเอื้อประโยชน์นายพานทองแท้ชินวัตรและนางพินทองทาคุณากรวงหลังขายหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นเมื่อปี2549โดยเลื่อนไปเป็นวันที่26ธันวาคมเนื่องจากจำเลยมีอาการบ้านหมุนภาพยนตร์ The Caveซึ่งสร้างจากเหตุการณ์ช่วยเหลือนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่13คนออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ชมบางส่วนโดยเฉพาะจากนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้บัญชาการสถานการณ์ในขณะนั้นที่ตำหนิว่าเนื้อหาไม่ตรงกับความจริงและเน้นไปที่นักดำน้ำชาวต่างชาติซึ่งควรจะเน้นไปถึงการทำงานของหลายๆคนทางด้านนายทอมวอลเลอร์ผู้กำกับภาพยนตร์โพสต์ผ่านเพจว่าถ้าได้ดูภาพยนตร์จนจบแล้วต่อว่าเขาก็รับได้แต่นี่เป็นคำพูดของผู้ที่ได้ดูเพียง3นาทีเท่านั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดกรณีมีการแชร์ภาพรถยนต์มิตซูบิชิพาเจโร่ไม่ทราบเลขทะเบียนเข้าไปวิ่งบนรางรถไฟจากบริเวณหอสัญญาณกรุงเทพถึงทางผ่านยมราชเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาพร้อมนำหลักฐานเข้าแจ้งความที่สน.นพวงศ์และสน.พญาไทเพื่อดำเนินการติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างตรวจสอบประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำครอบครัวเด็กหญิงอายุ15ปีที่ถูกนายนันกิ่งเพชรกับพวกกันโชคทรัพย์ในคดีลิขสิทธิ์กระทงที่นครราชสีมามาขอความเป็นธรรมที่กองปราบปรามโดยขอให้โอนคดีจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมามาที่กองปราบเพราะเหตุการณ์ผ่านไปเกือบเดือนคดีกลับไม่คืบหน้าโคอาล่าลูอิสที่รอดตายจากไฟป่ารัฐนิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลียหลังจากมีหญิงใจดีเข้าไปช่วยชีวิตออกมาจากเปลวไฟเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกสัตวแพทย์ตัดสินใจวางยาสลบและปล่อยให้ลูอิสตายอย่างสงบหลังจากที่มันต้องทนทุกข์ทรมานจากบาดแผลไฟไหม้เกือบทั้งตัวมีรายงานแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ที่พื้นที่กรุงติรานาเมืองหลวงของแอลเบเนียนะครับรวมทั้งมีรายงาน Aftershock ขนาด 5.2 ทางใต้ของบอสเนียที่มีพรมแดนติดกับแอลเบเนียล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย14คนบาดเจ็บอีกกว่า600คนนะครับสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยทุ่งดอกบัวแดงที่วังบัวแดงจังหวัดหนองคายนะครับช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นทำให้ดอกบัวแดงออกดอกบานสะพรั่งเต็มท้องน้ำชาวบ้านที่นั่นก็มีรายได้เสริมจากการให้บริการเรือพายเพื่อไปชมความงามของดอกบัวอย่างใกล้ชิดคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ